หลังจากที่เราได้บริหารจัดการน้ำมีการจัดการน้ำมาระยะหนึ่งเนี่ยทำให้เรามีองค์ความรู้มันเกิดความแห้งแล้งครับแห้งแล้งหลายอีหลีบัดนี้มันแล้งหลายแล้วก็เฮ็ดนากับพ่อเพิ่งได้พ่อหลวงเพิ่นให้ทฤษฎีใหม่มาเฮ็ดการเกษตรเพราะนั้นถ้าเราจะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำได้เนี่ยหนีไม่พ้นต้องเริ่มที่แผนที่น้ำคลองต่างๆที่เชื่อมต่อกันระหว่างทั้ง8ท้องถิ่นนะก็ได้รับการแก้ไขเพราะวันนี้มีแรงในการทำมีแรงในการทำมีความสุขในการทำทุกวันแล้วทำแล้วยิ่งทุกวันนี้มีความสุขมากเพราะมันสำเร็จเพราะน้ำคือชีวิตรู้ข้อมูลรู้แนวคิดจัดการน้ำติดตามเรื่องราวสารคดีน้ำตำบลเพิ่มเติมต่อได้ที่